ขอญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับไม่มีคอร์สออนไลน์น้องใครอยากสมัครคอร์สออนไลน์ไปถามในหลังใหม่นะครับปี64เฉพาะปี5เท่านั้นนะครับติวฟรีนะครับเอาแบบฟรีจริงๆนะติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นนะครับพักเข้ามาได้นะครับติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นกดแคปเจอร์หน้าจอไว้กดแคปเจอร์หน้าจอไว้มีตามนี้นะครับเตรียมตัวปี64นะครับนี่อ่ะมาคุณครูเริ่มต้นกันใครที่มีกระดาษทดไปนะครับทดไปหรือน้องใครที่อาจจะยังไม่จบน้องยังเรียนไม่จบเนี่ยนะครับหรือยังอยู่ปี5อยู่ใครที่กำลังฝึกฝนอยู่นะครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดไปพร้อมๆกันอ่ะข้อ13ห่านกับหมูนับหัวรวมกันได้100หัวและนับขาได้220ขาจะมีหมูกี่ตัวแม่พอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องครับถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการสอบภาคกนะครับเป็นการสอบภาคกเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แน่นอนครับถ้าน้องเป็นเอกอื่นเป็นเอกอื่นๆน้องใช้วิธีการของน้องได้นะครับอย่างวิธีการข้อนี้เนี่ยถือว่าไม่ยากครับน้องไม่ต้องไปนั่งแก้สมการอะไรให้ยุ่งยากถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์ทำไงถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์ให้ห่านเป็น x ให้หมูเป็น y เห็นไหมนับหัวรวมกันได้100หัว x บวก y เท่ากับ100เนี่ยถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์นะเป็นเอกคณิตศาสตร์นับขารวมกันได้220ขาถ้าเราเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยตอนนับขารวมกันขาห่านมีกี่ขา2ขาขาหมูมีขา4ขานับขารวมกันได้280ขาก็เอามาบวกกันวิธีคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์แบบนี้แต่ถามว่าแล้วถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เป็นไงตายเลยบางคนสลบเลยเจอโจทย์สลบเลยถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยทำแบบเมื่อกี้เนี่ยคงยุ่งยากถ้าเป็นคนทั่วไปอาจารย์แนะนำนิดเดียวครับต้องเอาเช็คเอาช้อยไปเช็คเลยช้อยเป็นอะไรครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรช้อย30 35 40 45ช้อยเป็นอะไรครับบางคนบอกช้อยเป็นตัวเลขตอบให้ดีนะช้อยเป็นอะไรครับช้อยเป็นจำนวนหมูจริงป่ะช้อยเป็นจำนวนหมูเราก็เอาช้อยที่เป็นหมูเนี่ยไปแทนวิธีการก็คือน้องก็ทำมาครับมันมีห่านกับหมูห่านกับหมูเห็นป่ะมีห่านกับหมูเราก็เอาช้อยข้อ1ไปแทนเลยช้อยข้อ1ตอบเท่าไหร่ครับ30แสดงว่ามีหมู30ตัวต่อไปครับน้องมีหมู30ตัวแล้วสแลชทำไมคะมีหมูต้องมีขาหมูนี่เรื่องพวกนี้น้องจะต้องขาหมูให้ได้ขาหมูว่ามีกี่ขานะครับต้องได้เลยหมู30ตัวมีขากี่ขาคูณ4เข้าไป4 32 120หมู30ตัวมี120ขาถูกต้องไหมหมู1ตัวมี4ขาต่อไปเอ้าเช็คช้อยต้องเช็คให้เป็นห่านมีกี่ตัวเอ้าก็หมูมันปลาไปแล้ว30ตัวแสดงว่าที่เหลือก็ต้องเป็นห่านเพราะเขาบอกว่าไงครับนับหัวรวมกันได้100หัวหมายความว่าอะไรครับนับตัวของมันนับตัวห่านกับหมูน่ะรวมกันได้100ตัวแสดงว่าห่านมันต้องมีเท่าไหร่ครับ70ตัวแล้วก็ใส่70เข้าไปห่าน70มีกี่ขาห่าน70ห่าน1ตัวมี2ขาเพราะนั้น70ตัวต้องมี140ขาพอน้องได้แบบนี้แล้วน้องต้องตอบอะไรต่อครับก็มาดูว่ามันจะตอบไหมขอบคุณสำหรับเทคนิคต่างไปนะคะก็คือถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์นั่งแทนตัวแปรก็จบแล้วแต่ถ้าเป็นเอกอื่นซึ่งภาคนี้เป็นภาคกคุณครูครับนะภาคกเพราะนั้นเอกอื่นก็ต้องมาสอบด้วยนะครับเพราะนั้นเอกอื่นจะต้องมีวิธีการที่เหมาะสมพอสมควรนะครับอย่างนี้แทนค่าช้อยไปเลยต่อไปครับจะตอบช้อยข้อ1หรือไม่ตอบคุณครูตอบหรือไม่ตอบก็ดูว่าหัวของมันรวมกันได้100หัวแล้วต่อมาครับขาของมันต้องรวมกันได้280ขาแล้วถ้าใครตาคมๆอย่างที่น้องตอบกันมาหลายคนนะครับถ้าใครตาคมๆเนี่ยน้องจะต้องเอาเลขขาเนี่ยมาบวกกันจริงไหมแอบมองด้วยตาบวกกันก็ได้แล้วจริงไหมฮะ140บวก120มันจะได้แค่เท่าไหร่ครับ260แล้วมันได้280ไหมไม่ได้ไม่ตอบนี่คือการเช็คช้อยเบื้องต้นนะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆเราอาจจะไปไวกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับอาจจะไปเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับอาจจะไปช้าๆนิดนึงนะฮะต่อไปครับช้อยข้อ2ช้อยข้อ2ตอบ35 35มาดูถูกไหม
35ใส่เข้าไปครับหมู35ถ้าหมู35แสดงว่ามีกี่ตัวมี35ตัวแสดงว่ามีกี่ขาเอา4คูณเข้าไปนะ5 4 20 4 32นะก็ได้เป็นเท่าไหร่ฮะ140ครับต่อไปถ้าหมู35หารเท่าไหร่รวมกันต้องได้100ขาแสดงว่าหารต้องเป็น65พอน้องได้หารเป็น65แล้วทำไงต่อครับหาขาของมัน65คูณ2ก็เป็น130หลายคนที่เปิดมาฟังอาจารย์ตอนนี้เนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะอาจารย์แก๊ปสแลชทำไมเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยสแลชมันทำไมคะอาจารย์คะเป็นที่รู้กันนะครับว่าช่องข้างหลังตรงนี้คือขาคุณครูครับช่องหลังตรงนี้คือขาวันสอบเราไม่จำเป็นต้องเขียนทั้งหมดก็ได้ถูกต้องไหมฮะวันแต่วันนี้อาจารย์มาติวอาจจะต้องเขียนให้ชัดนิดนึงนะครับช่องข้างหลังตรงนี้คือขานะครับต่อมาครับจะรู้ได้ยังไงว่าช้อยข้อ2ถูกไม่ถูกเอาช่องขานี้มารวมกัน130รวมกับ140ก็ไปเป็น270ถูกไม่ถูกไม่ถูกเราต้องการอะไรเราต้องการ280เพราะฉะนั้น270ถูกไหมครับไม่ถูกครับพอมาถึงตรงนี้ถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยต้องตอบได้แล้วอาจารย์จะบอกทุกครั้งว่าช้อยในวันสอบเนี่ยถ้าช้อยมันห่างกันเนี่ยเลขตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถประมาณค่าได้น้องเห็นไหมครับ260เนี่ยไป270เนี่ยมันเพิ่มขึ้น10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องลองไปเช็คช้อยข้อ3ดูเนี่ยช้อยข้อ3ตรงนี้จะได้280พอดีได้ตัวที่เราต้องการเลยแสดงว่าข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับโดยไม่ต้องเช็คเลยโจทย์สไตล์แบบนี้น้องสามารถทำแค่2ช้อยแล้วสามารถประมาณค่าไปถึงช้อยข้อ3ได้เลยนะครับนี่คือตัวคำตอบครับตอบคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทม.ใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย